ที่นนทบุรีเป็นอย่างไรกันบ้างคุณยายบอกว่ามาดูเอาเหอะกลัวว่าจะมีงูกัดจะมีตะขาบกัดจะมีอะไรกัดก็รอดค่ะแต่ที่ไม่รอดคือน้ำกัดเท้าคันเขยไปหมดแล้วนะคะ คุณยายสุวรรณีบอกว่าอายุ70แล้วเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่น้ำมันท่วมนานมากแล้วค่ะท่วมมาเป็นอาทิตย์ท่วมมาเป็นเดือนๆนึงแล้วยาที่เขาให้มาแจกมาทาน้ำกัดเท้าหมดไปหลายหลอดแล้วค่ะตอนนี้น้ำก็ยังอยู่ค่ะแต่คุณยายก็ต้องอยู่สู้กับน้ำต่อไปแม้ว่าน้ำมันจะเริ่มทรงๆสุดๆนะคะแต่ชาวบ้านเองก็บอกว่ายังเดือดร้อนอยู่ค่ะที่ซอยวัดนครอินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้คราบน้ำก็ยังอยู่ค่ะชาวบ้านก็เอาของไปไว้ที่สูงยังไม่กล้าลงมาเลยค่ะเที่ยวลงมาได้ก็เป็นของเนี่ยระดับที่มันจะสูงสัก50เซนระดับเอวยังพอเอาลงมาได้ชาวบ้านก็บอกว่ากระลุยน้ำกันทั้งวันแล้วค่ะไม่รู้แล้วจะให้ไปอยู่ไหนตอนนี้คันขยเยอะกันไปหมดแล้วแม้ว่าเทศบาลเขาจะมาช่วยเหลือแจกทั้งถุงยางชีพทั้งยาแก้น้ำกัดเท้ามันก็ช่วยได้ไประดับนึงเท่านั้นแหละดูสิเรียบร้อยไปหมดแล้วค่ะทั้งฮ่องกงฟู้ดคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อราที่คุณยายเจออยู่ทุกวันนี้ลำบากจริงๆค่ะไอ้ครั้นที่จะใส่รองเท้าบูทมันจะใส่ได้ตลอดเวลาจริงๆหรือเพราะว่าน้ำบางทีมันก็สูงกว่ารองเท้าบูทบอกกันมาค่ะระบายกันมาว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้น้ำกัดเท้ามันก็เยอะจริงๆแต่หวังว่ามันจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะคะแม่เจ็บกันเจ็บใจด้วยครับคุยคำมองบ่ายสามโมง